กับข่าวไปกับเรา The Stage Time ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage Time สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก www.thestagetimes.com Stage กับ Times มี S นะคะเดินทางบ่อยขับทั้งวันก็ฟังเราได้ผ่านเครือข่ายวิทยุอยู่สบายๆอยู่ติดบ้านก็เปิดทีวีดูเราได้ตลอดวันแม้จะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังติดตามเราได้ผ่านสื่อออนไลน์จับตา The State Time ผนึกกำลัง KCF Radio มายา Channel ผสานพลังสื่อใหม่ดั้งเดิมเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทั่วไทยฉับไวชัดเจนเป็นกลางสร้างมิติใหม่ในการเสนอข่าวครอบคลุมทุกช่องทางออนไลน์วิทยุทีวีดาวเทียมดันรายการข่าวสดใหม่ทั้งวัน4รายการตลอดวันจันทร์ถึงอาทิตย์พร้อมออกอากาศคู่ขนานทั่วประเทศไทยดีจังเลยติดตามได้แบบไม่ตกข่าวแล้วสินะไปกับข่าวไปกับเราสำนักข่าวออนไลน์ The Stage Times ชัดเจนเป็นกลาง Stage กับ Times มี S นะครับมองภาพรวมธุรกิจเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรยังไม่รู้ได้ว่าสถานการณ์ของอสังหาเป็นไงกันแน่ยากที่จะรู้นอกเสียจากว่าจะไปดูที่นโยบายครับว่านโยบายเขามีเรื่องอะไรบ้างนะครับในฐานะที่เป็น CEO บริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รัฐบาลถ้าดูภาพสะท้อนจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าเอาข้อจริงหุ้นขึ้นอยู่นะครับหุ้นขึ้นมาหลายวันเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นต่อในช่วงปีหลังด้วยในครึ่งปีหลังใช่ครับ Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The Stage Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าใครเสียงดีเสียงเพราะโอกาสทองมาถึงแล้วคิดมิวสิกเราพร้อมสานฝันให้คุณมีซิงเกิลเป็นของตัวเองพร้อมช่องทางเผยแพร่มากมายผมต้นไตรสิทธิ์ศิลปินและนักเขียนเพลงคิดมิวสิกผมแบงค์จุฑาคุณมิวสิกโปรดิวเซอร์คิดมิวสิกครับจิ้วจิวเวอรี่ศิลปินและนักแต่งเพลงคิดมิวสิกเราพร้อมสร้างสรรค์เพลงใหม่ที่คุณจะมาเป็นนักร้องเพื่อครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณที่จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองถ้ามั่นใจคิดมิวสิกเราเปิดกว้างกล้าแสดงออกไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศส่งตัวอย่างเสียงร้องของคุณพร้อมรูปถ่ายและประวัติส่วนตัวมาที่อินบ็อกซ์ Facebook คิดเพลินบันเทิงบันดาลใจส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนเรารอคุณอยู่จ้าข้าวสังหยดตราสีสังหยดข้าวสังหยดจากเมืองพัทลุงอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน E และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนุ่มหอมอร่อยสั่งซื้อข้าวสังหยดตราสีสังหยดได้ที่063-679-6697 083-889-8471 และ062-875-4207The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ข่าวสดใหม่เศรษฐกิจทันใจคนไทยควรรู้เชื่อชูคนดีคลิก www.thestagetimes.com
Stage กับ Times BS นะคะเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสนับสนุนโดย Kiss Music สารฝันให้คุณมีซิงเกิลเป็นของตัวเองข้าวสีสังหยดข้าวพันธุ์ดีจากพัทลุงปุ๋ยก้าวธงชัยปุ๋ยดีเต็มเม็ดชีวิตดีเต็มที่แบ็คเซสบีออยล์ by GS น้ำมันงาดำสกัดเข้มข้น 100% สไปมอร์สารสกัดสาหร่ายสไปรูลีน่าและผงมะรุมใหม่เสื้อและหมวกมัสแตงลิขสิทธิ์แท้จากฟอร์ดเพียง950บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีธรรมนะครับเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับช่วง The Tomorrow มหาชนต้องรู้นะครับโดยสทร.วิทยุเสียงจากทหารเรือ FM 93.0 MHz ร่วมกับ The Stage Times ทุกท่านสามารถจะติดตามชมได้ทุกเช้านะครับเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.ครับทั้งทางวิทยุ FM 93ทาง Facebook YouTube The Tomorrow อยู่กับผมออโต้วสันต์ บุญประเสริฐวันนี้ครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านดร.พงษ์ธรธาราชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโปรเจกต์เพลนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ PPS นะครับหรือว่าเรียกดร.หนึ่งหรือคุณหนึ่งแล้วกันนั่งอยู่ตรงหน้าผมนี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออโต้ขอบคุณมากเลยฮะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะฮะถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ธุรกิจที่คุณหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้กับประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะในภาคอุตสาหกรรมเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในการที่จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำบริการต่างๆในด้านนี้ใช่ไหมครับในนามของบริษัท PPS เนี่ยนะฮะอยากให้คุณหนึ่งช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ครับเรื่องธุรกิจของ PPS ใช่ไหมครับก็ PPS เขาเรียกว่าธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษานะครับก็เราตั้งมาปีนี้ปีที่36ครับเข้าสู่ปีที่37แล้วครับก็เป็นบริษัทในธุรกิจเดียวกันเนี่ยที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทแรกนะครับเข้าตั้งแต่ปี2012ครับแล้วปัจจุบันก็มีคนที่คล้ายๆกันเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ4ท่านนะครับก็มีบริษัทน่าจะรู้จักถ้าเป็นคนในแวดวงก็จะรู้จักกันดีก็จะมีทีมกรุ๊ปมีสโตนเฮนมีอินเด็กซ์นะครับประมาณนี้มีแค่4บริษัทคอนซัลท์เนี่ยก็ถือว่าเจ้าใหญ่เมืองไทยณปัจจุบันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกครับมีน้อยรายอยู่ถือว่าเป็นคู่แข่งอะไรกันไหมก็เราแข่งเขาไม่ได้หรอกครับไม่แข่งหรอกครับต่างคนต่างเดินกันไปไม่แข่งหรอกครับบางทีเราก็ทำงานด้วยกันอย่างบริษัทอย่างงานของที่เราทำด้วยกันกับบริษัททีมก็อย่างที่แซทเทลไลท์เทอร์มินอลนะครับที่จะเปิดของสุวรรณภูมินะครับก็จะเปิดปีนี้อันนั้นแล้วก็จอยเวนเจอร์กับบริษัททีมกรุ๊ปครับทีมจีแล้วก็ถ้าอย่างงานที่เราจอยเวนเจอร์กับสโตนเฮนก็คืองานที่ศูนย์ราชการเฟส3นะครับอันนั้นก็ 200,000 ตารางเมตรเหมือนกันก็จอยเวนเจอร์กับสโตนเฮนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แข่งกันนะครับตอนนี้เราก็มีมุ่งมั่นจะไปทำโรงพยาบาลอันนึงอยู่แถวๆนี้แหละครับผมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ไปแข่งขันกับตอนเฮียนอีกทีครับผมนะฮะมองภาพรวมธุรกิจเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ครับผมในปัจจุบันเป็นอย่างไรหลังจากเลือกตั้งผ่านมาเรียบร้อยมีหลายๆเรื่องที่คิดว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพสะท้อนจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าเอาข้อจริงหุ้นขึ้นอยู่นะครับหุ้นขึ้นมาหลายวันเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นต่อในช่วงปีหลังด้วยในครึ่งปีหลังใช่ครับผมถ้าย้อนกลับไปนิดนึงผมอยากทราบว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามีผลกระทบอะไรเยอะไหมฮะต่อการทำธุรกิจก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาสำหรับงานคอนซัลท์เนี่ยให้ผลกระทบด้านจิตวิทยานะครับแล้วก็ลดต้นทุนมีผลกระทบในช่วงแรกก็กระทบว่างานมันหยุดก่อสร้างไปนะครับงานหยุดก่อสร้างไปก็ลูกน้องก็ไม่ได้ทำงานแต่ข้อแตกต่างของคอนซัลท์กับผู้รับเหมาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขารับเงินกันตามเปอร์เซ็นต์งานเสร็จก็คือว่าสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็รับรู้เท่านั้นแหละสร้างเสาเบิกเสาครับสร้างคานเบิกคานใช่ไหมครับปิดตึก
ปิดตึกเบิกปิดตึกแต่ว่าถ้าเป็นคอนซัลท์เนี่ยมันเบิกถ้าเป็นงานเอกชนเนี่ยเราเบิกเหมือนกับงานที่ปรึกษาทางบัญชีเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ทำก็เก็บเท่าๆกันโดยหลักโดย in principle นอกเสียจากว่าเราจะไปต่อรองกับนอกจากเจ้าของงานจะมาขอต่อรองกับเราบอกว่าเดือนนี้ไม่ได้ทำนะช่วงนี้โควิดนะลดราคาหน่อยเลื่อนไปไหมอะไรแบบนั้นแต่ว่าในสัญญาเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างฟิกเรทประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางคอนซัลท์เนี่ยไม่ได้กระทบเยอะมากไม่กระทบเยอะมากแต่ว่าพอกระทบมันจะกระทบตรงว่างานมันช้าไปเรามีสัญญากับเจ้าของงานเนี่ยแค่12เดือนสมมุตินะครับพองานมันช้าไปทำให้เข้างานไม่ได้เราเลื่อนไปอีกเท่าไหร่เดือนไม่รู้เนี่ยไอ้ตรงช่วงต่อสัญญาเนี่ยรีสัญญาเนี่ยต้องไปต่อรองตกลงกับเจ้าของอีกทีเรื่องการจ่ายเงินเรื่องอะไรเรื่องการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบกระแสเงินสดเอาข้อจริงในช่วงโควิดอ่ะถ้ามองภาพเนี่ยกระทบไม่เยอะมากอ๋อไม่เยอะมากมันเกิด after effect มากกว่านี่เรียกงั้นดีกว่าไอ้ช่วงโควิดเองทุกคนก็แบบมันหยุดพร้อมๆกันหมดไม่ค่อยเกิดผลไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันต้นทุนลดลงด้วยครับคือถ้าเป็นคือเราไม่ได้มีต้นทุนไปรอไว้ก่อนสมมติว่าถ้าเป็นลูกน้องผมเนี่ยมันก็จะมีเงินมีต้นทุนอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเขาไปลงที่หน้างานเนี่ยเขาก็จะจ่ายเพิ่มจำนวนที่ลงไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยต้นทุนมันก็ถอยมาเองประมาณนั้นนะครับแล้วผลจากการนั้นมาเนี่ยเราก็ลดต้นทุนถ้าดูของ PPS เนี่ยต้นทุนในการบริหารเนี่ยเราลดมาตั้งแต่ปี2020จนถึงตอนนี้ก็ลดเท่าเดิมเพราะเราไม่ได้จ้างลูกน้องเพิ่มมีแต่จะชินกับมันมีแต่จะไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่ต้องมีก็ได้นี่หว่าหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกน้องมากขึ้นประสิทธิเพิ่มอัพสกิลรีสกิลให้เขาทำได้หลายอย่างก็เขาชินไม่ต้องเขาชินแล้วไม่ต้องมีคือทำหลายอย่างคนน้อยดีกว่าผมว่าตอนนี้ผมก็มองอย่างนั้นนะผมก็ว่าจริงๆแล้วมีคนน้อยดีกว่าจะมีคนทำมาเยอะๆนะครับนะครับก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงแต่ถ้าหลังโควิดมาเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเหมือนกันพวกเรื่องทางสถานการณ์กลับปกติปุ๊บเนี่ยงานในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของดึงคนเพราะว่าถ้ามองของเทรนด์อุตสาหกรรมเทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยจะเห็นว่าปีที่แล้วหลายบริษัทมีผลประกอบการที่ดีนะครับรวมทั้งผมด้วยเพราะกลับมาจากโควิดปุ๊บเนี่ยก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเงินก็จะงานก็จะกลับเข้ามาแล้วก็มีการคนไม่พอทำเพราะว่าคนที่หยุดออกไปเนี่ยเขาก็ไม่กลับเข้ามาเหมือนเดิมต่างจังหวัดกลับบ้านไปเลยไม่มาทำงานแล้วเขาไปรีสกิลรีสกิลทำอย่างอื่นละใช่เขาไปรีสกิลเสร็จแล้วเขาไม่มาเขาก็อยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เกิดปัญหาว่าคนที่จำเป็นนะมีน้อยกว่าเดิมในงานของงานวิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นต้องการคนสกิลสูงครับคนสกิลสูงมีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอคนน้อยลงเนี่ยก็ต้องเกิดการดึงตัวกันต้นทุนก็สูงขึ้นต้องดึงตัวกันครับถามต่อนิดนึงบ้านเราตอนนี้เนี่ยบุคลากรที่ทางบริษัทสนใจหรือในภาคอุตสาหกรรมทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะวิศวกรเทคนิคเชียนอะไรเงี้ยเราผลิตเพียงพอไหมฮะออกมาตอบรับตลาดแรงงานได้เพียงพอไหมเพียงพอไหมประเทศผมว่าเราผลิตมาเยอะอยู่นะครับแต่มันใช้ไม่ได้เฉยๆอ้าวเหรอมันใช้ไม่ได้เฉยๆเพราะว่าถ้ามุมมองของผมเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคุณบังคับมากเกินไปยังไงฮะคือมันเป็นการศึกษาภาคบังคับมาภาคบังคับคุณบังคับมาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลจนถึงปริญญาตรีนั่นก็ยังไปบังคับคุณไปบังคับเขาจนถึงปริญญาจบมัธยมแต่แล้วพอรับเข้ามหาลัยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกสภาวิชาชีพมาบังคับอีกทีอย่างของผมวิศวะเนี่ยมันจะมีสภาวิศวกรเขาก็จะไปประเมินหลักสูตรว่าหลักสูตรเนี่ยมันตรงไหมเพราะถ้าไม่ตรงเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถไปขอกวได้ก็คือต้องไปขอใบกวมาเพื่อเซ็นอะไรเพราะฉะนั้นบางทีเด็กก็กังวลว่าทำไมฉันไม่มีกวฉันก็ต้องเรียนวิชากวมันก็จะโดนบังคับคือส่วนใหญ่เด็กที่จบวิศวะในยุคนี้เนี่ยต้องไปสอบกวต่างหากถูกไหมครับต้องสอบกวต่างหากสมัยผมไม่ต้องสอบอ๋อคือได้เลยไปอบรมเฉยๆเพราะสมัยก่อนสมัยผมมันเป็น5เกียร์เจ็ดเกียร์ห้าเกียร์มันไม่เกียร์มันน้อยมากคือปีหนึ่งจบกันมาอยู่ไม่เยอะ 3,000 5,000 คนไม่เยอะเรียกว่าจบปุ๊บก็แทบจะเอาราชรถมารับที่คณะแล้วนะนั่นคือบริษัทไปจองตัวเลยใช่สมัยนี้ไม่มีสมัยนี้ราชรถไม่ไปสมัยนี้คุณทำไม่ได้คุณเข้ามาถึงคุณต้องมาอัพสกิลอีกเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนด้วยบริบทหลายๆอย่างนะครับครับประมาณนี้ฮะหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับเด็กที่จบไปทางด้านวิศวกรอะไรก็ตามยังไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทมหาชนอย่างเงี้ยก็คือต้องพัฒนาสกิล
ให้เข้มข้นแบบนี้เขาจบมาใช้ไม่ได้มันnot ready to use แล้วทางบริษัทคือต้องสอนเพิ่มเหรออะไรเงี้ยบริษัทต้องสอนเพิ่มผมคิดว่าทุกบริษัทต้องสอนเพิ่มแล้วมันไม่ใช่เป็นเทรนด์ของประเทศเราอย่างเดียวถ้าดูเทรนด์ของบริษัทญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะรับมาปุ๊บเขาก็จะเอาเข้าไปสอนก่อนใช่ไหมครับกว่าสอนสอนกว่าตั้งนานแล้วมันก็เลยอยู่3เดือน4เดือนเลยสอนนานสอนตั้งนานกว่าจะทำได้อ่ะแล้วปัญหาแบบว่าพอสอนเสร็จปุ๊บลาออกใช่พอสอนเสร็จปุ๊บก็ลาออกอีกใช่ไหมครับยังเจอปัญหาแบบนี้ไหมฮะเจอครับตอนนี้ผมก็เจอเหมือนกันเพราะว่ามันเราเกิดมาในคนละยุคกันแล้วอ่ะพูดงั้นดีกว่าอาจจะเป็นว่าผมไม่รู้ว่าเจนอะไรแต่ว่าต้องจูนกันนะผมคิดว่าบริบทมันไม่เหมือนกันนะแต่ผมเห็นกลยุทธ์ของบริษัทในข้อแรกเลยคือว่าสรรหารักษาพัฒนาพนักงานใช่เพราะเรามีพนักงานเป็นแอสเซทนะครับพนักงานคือแคชโฟลว์ของเราพนักงานเป็นแอสเซทนั่นคือต้นทุนพนักงานคือทุกอย่างของเราเรียกว่าทุกอย่างนั่นคือเกือบทุกอย่างของเรายกเว้นว่าคอบิสเนสของเราอะคือการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเราถึงมีกระบวนการสอนกลยุทธ์อย่างนึงของเราเนี่ยมันคือการสอนการสอนเลยเพราะการสอนจริงๆมันก็คือการสรรหาด้วยสอนไปดูว่าลูกศิษย์ของเราคนใช้ได้ไหมใช่ไหมครับคือแทนที่เราจะต้องไปเอามาแล้วมาสอนเนี่ยครับเราไปเปิดโรงเรียนให้คนมาเรียนกับเราดีกว่าแล้วดูคนไหนเก่งอะค่อยรีคูทดีกว่าแล้วการสอนเนี่ยมันสามารถรีคูทพาร์ทเนอร์คนอื่นมาได้ด้วยเพราะโรงเรียนเราเป็นอาจารย์แล้วก็รีคูทอาจารย์ด้วยกันนะเข้ามาครับครับอันนี้คือกลยุทธ์หลักอย่างนึงของเราที่เราทำในปีนี้คือเปิดโรงเรียนเลยมาเรียนด้วยกันโรงเรียนไปเถอะครับเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่มีใครมาปรึกษาคุณหรอกครับถ้าคุณไม่เก่งถ้าคุณไม่เป็นอาจารย์นะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่เป็นอาจารย์นะใครจะมาปรึกษาไม่มีใครปรึกษาคุณต้องเก่งก่อนนะเก่งก่อนคุณต้องเป็นอาจารย์คุณนะอาจารย์เขาอะเขาต้องเรียกอาจารย์นะครับเขาต้องเรียกอาจารย์ก่อนคุณถึงเป็นที่ปรึกษาได้ไหมครับเป็นที่ปรึกษาได้ไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วบริษัทเรายึดสองเรื่องนี้มาตลอดก็คือเรื่องของการตอกย้ำทางความรู้ของเราอะแล้วก็ตอกย้ำเรื่องความดีของเราเพราะฉะนั้นเราถึงยึดมั่นคำว่าไอ้ทัตเวอร์ตี้อะอันที่ปรึกษาต้องเชื่อใจได้ต้องไว้ใจได้เชื่อใจได้ความรู้คู่ความดีไม่งั้นเราจะทำยังไงได้ครับไม่งั้นใครจะไปกล้ามาเอาเงินมาวางไว้ให้เราอ่ะผมถามนิดนึงว่าในการรับบุคลากรเข้ามาเนี่ยคุณหนึ่งมองในเรื่องของความเก่งทางด้านวิชาการหรือว่ามองในเรื่องของทัศนคติผมมองเรื่องทัศนคตินะครับเบอร์หนึ่งความเก่งเรื่องวิชาการเนี่ยมันวิชาการมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาวิชาการเปลี่ยนทุกวันครับรับดูทั้งทัศนคติเป็น number one เลยถ้าเกิดคุณทัศนคติไม่ดียังไงคุณก็ไปไหนไม่ได้หรอกครับต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามก็คือต้องทัศนคติบวกเข้ากับองค์กรมาตรฐานองค์กรได้คุณต้องทำเพื่อองค์กรประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณมาอยู่ในองค์กรเนี่ยคุณคือทีมคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณพึ่งพามุ่งมั่นกับเรื่องของตัวเองเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคุณไม่ใช่ทีมว่าคุณสนใจแต่เรื่องตัวเองผมพูดคำนี้จริงๆถ้าลูกน้องผมเนี่ยแม่งสนใจแต่เรื่องตัวเองนะผมจะตั้งเตรียมมึงออกได้เลยเพราะคุณไม่ใช่ทีมหรือไม่ใช่ทีมมันเป็นทีมที่องค์กรไม่ใช่ครอบครัวใช่มันมีครอบครัวแต่ที่องค์กรไม่ใช่ปวดที่องค์กรคือทีมเพราะนั้นถ้าคุณทำอะไรไม่อยู่ไปเนี่ยทีมของคุณจะเหนื่อยมันจะมีคนที่เหนื่อยอยู่เสมอถ้าคุณไม่คิดห่วงเรื่องไม่คิดห่วงเรื่องคนอื่นที่เหนื่อยเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ใช่ทีมของเราคือต้องทุ่มเทให้กับทีมของเราที่จะมุ่งมั่นพาบริษัทไปเหมือนสมัยก่อนที่เราเหมือนเรียนหนังสือแล้วมีงานกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะจะมีไม่กี่คนที่ทำอยู่คนเดียวเลยที่เหลือไม่ที่เหลือที่เหลือก็ไม่ทำแล้วงั้นจะอยู่ทำไมถ้างั้นคุณก็ออกไปเลยเราใช้คนน้อยดีกว่าแทนที่จะเอาใจแทนที่จะมัวแต่เอาใจคนที่มันไม่ได้เรื่องแล้วมันจะออกเนี่ยนะครับเราสู้ไปมุ่งมั่นแต่มันออกไปแล้วเราก็ทำการพัฒนาคนอื่นที่อยู่ดีกว่าที่อยู่แล้วมีใจให้เราตั้งใจทำงานให้เราถึงแม้จะไม่เก่งก็ตามถูกไหมแต่พัฒนาได้คนที่อยู่สำคัญที่สุดตามมุมมองผมนะคนที่จะไปหรือจะเอาขาออกไปข้างเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกออกไปเถอะเพราะมันเสียเวลาเราด้วยเราแทนที่เราจะเอาใจไปให้พวกนั้นเราสู้เอาใจให้กับคนที่เขาที่อยู่กับเราดีกว่าอย่างนั้นครับถึงจะผมคิดอย่างนั้นนะผมไม่รู้คิดถูกว่าผมก็คิดของผมเนี่ยมูดี้ก็เดินมา30กว่าปีแล้วนะก็มันก็คิดกันมาหลายรุ่นแล้วครับนี่รุ่น2อยู่ไม่รู้อีกสักพักนึงก็เป็นรุ่น3รุ่น3ก็ไม่รู้แนวคิดจะเป็นยังไงนะแต่คงยังยึดหลักแบบนี้กันอยู่ในการที่จะเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทก็มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรใช่มั้ยองค์ไปแล้วมันควรจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับครับอันนี้พูดถึงเรื่องบุคลากรเรื่องอะไรกันไปคราวนี้อยากจะถามคุณหนึ่งเรื่องของปัจจัยใดฮะที่ส่งผลผมอยากถามทั้งเชิงบวกเชิงลบเลย
ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตอนนี้ที่คุณหนึ่งกำลังทำธุรกิจด้านนี้อยู่เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตัวบริษัทเองเนี่ยปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยมันบริษัทเราเนี่ยลงได้ทำการลงทุนที่ภูเก็ตไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2020เลยละเพียงแค่ว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเหตุโควิดนะครับซึ่งผมก็มองซึ่งภูเก็ตจริงๆดีมากดีมานานแล้วด้วยเพียงแค่ว่าคนไทยเองมองไม่เห็นมันมองคนไทยมองเห็นภูเก็ตเป็นคนละแบบไม่ได้มองเห็นภูเก็ตเป็นมองเห็นภูเก็ตเป็นอะไรผมไม่รู้อะมองไม่ได้มองภูเก็ตเป็นopportunity อ่ะแต่อาจจะมองเห็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะธรรมดาเดี๋ยวไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้คุณอาจจะคิดแค่นั้นอยู่อ่ะแต่ใช่มือขับของโลกนะมันเป็นหับท่องเที่ยวของโลกระดับโลกหรืออาจจะคิดว่าหรืออาจจะคิดว่ามันแพงอ่ะเที่ยวภูเก็ตทำไมวะไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าภูเก็ตแพงจังราคาสูงอ่ะค่าของชีพโรงแรมใช่เพราะซึ่งความจริงภูเก็ตมันไม่ใช่เมืองไทยตั้งแต่แรกแล้วภูเก็ตมันไม่เคยเป็นเมืองไทยเลยภูเก็ตมันเป็น international destination มานานแล้วเพราะนั้นก็จะเต็มไปด้วยฝรั่งเต็มไปด้วยของทุกอย่างที่ราคาสูงจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกมาที่นี่แหละแล้วก็ราคาสูงด้วยครับครับแล้วคุณหนึ่งไปทำอะไรไปก็ผมก็ไปลงทุนในโครงการวิลล่าระดับสูงนี่แหละครับครับก็คือไปทำวิลล่าใช่ครับซึ่งเราก็ขายไป2หลังที่300กว่าล้านกับ400กว่าล้านเราขายไปแล้วแล้วก็หลังใหม่เราก็ขายที่432ล้านโอ้โหประมาณนั้นนะครับซึ่งราคานี้ถ้าถามว่าตั้งมั่วป่ะครับใครจะไปซื้อผมบอกเลยนะครับราคาเนี้ยเขาก็อมันบุรีของไมเนอร์ก็ขายราคานี้ตอนนี้มีอะไรนะมีตอนนี้มีผมนึกชื่อไม่ออกแต่ anyway มันไอแบรนด์เรสซิเดนต์อะราคานี้แหละแล้วมันไม่มีโปรดักต์อยู่อันนี้คือขายเลยใช่ไหมขายขาดครับขายขาดก็เป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศอะไรแบบนั้นไหมใช่เพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีจากต่างประเทศใช่ครับเราไม่ได้ขายคนไทยเพราะถ้าคนไทยมีคนไทยเนี่ยมหาเศรษฐีไทยเนี่ยจะแคปอยู่ที่ประมาณ200ล้านอ๋อ200ล้านเพราะมหาเศรษฐีไทยที่มีเงินขนาดนี้เขาก็ย่อมมีวิลล่าอยู่ที่ประเทศอื่นด้วยจะซื้อทำไมซื้อที่อื่นซื้อทำไมที่ภูเก็ตเขาซื้ออังกฤษซื้ออิตาลีมาลดีฟอะไรไปเรื่อยของเขาเนี่ยเขาเราอย่าไปยุ่งเพราะเขารวยไงเราก็ไม่ควรจะยุ่งกับคนรวยใช่ไหมครับเราก็ขายกับของในประเทศครับนะครับไอ้ของต่างประเทศก็ประมาณ400กว่าล้านแล้วขายไป2หลังขายไป2นี่ทำเพิ่มอีกใช่ไหมก็มีอีก6ครับอีก6หลังแต่ก็ราคาเนี่ย432 400กว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เรสซิเดนต์แต่ว่าถ้ามองของตลาดภูเก็ตเนี่ยพอ2ไตรมาสหลังที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีมุมมองของบริษัทมหาชนด้วยกันเนี่ยมุมที่บริษัทที่เป็นเทียร์2ลงมาเนี่ยเริ่มมีมุมมองที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่พวกรายใหญ่เช่นสันสิริสันสิริเนี่ยลงไปตั้งนานแล้วอยู่หาดไม้ขาวมีออริจินมีสุภาลัยก็บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยรายใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีรายกลางลงไปด้วยอย่างเราหรืออย่าง Asset Wise ก็เพิ่งประกาศขาดไปซื้อบริษัทลมโพ property ครับนะครับเพราะจริงๆมันมีเทรนด์ถ้าไปดูที่โบทานิก้าการ์เด้นน่ะจะเห็นว่าตอนนี้มันขายสร้างบ้านกันเพิ่มขายไม่มีบ้านไม่พอขายในช่วงปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของอสังหาราคาประมาณ40ล้านถึง100ล้านไม่พอขายทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยนะครับถ้ามองภาพเนี่ยคือแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ใช่คนกำลังคนเรากำลังมองภาพที่เรียกว่าคนต่างชาติย้ายมาอยู่ในไทยไม่ว่าจะย้ายจากจีนมาไทยย้ายจากรัสเซียมาไทยก็ตามเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่มหาเศรษฐีที่ซื้อเนี่ยเขามาพักตากอากาศเฉยๆหรือว่าเขามาอยู่เหมือนเป็นกึ่งถาวรหรือยังไงฮะมันเนเจอร์การซื้อสินค้าครับสมัยก่อนมันจะมาย้ายไปอยู่ตากอากาศแต่ตอนนี้เป็นบ้านตอนนี้เราต้องการอะไรที่มีที่ใหญ่กว่าเดิมเช่น2เบดรูม3เบดรูมหรือเป็นบ้านมีพื้นที่เป็นบ้านเพราะว่ามันเขาย้ายไงไมเกรย้ายมาอยู่นี่เลยอันนี้คือการไมเกรชันมันไม่ใช่แค่เป็นแบบท่องเที่ยวมาคือย้ายมาเลยเลิกอยู่คือตอนโควิดเนี่ยก็มาอยู่มาเขาเรียกว่าอะไรมาพักชั่วคราวมาล็อกดาวน์ที่นี่ภูเก็ตภูเก็ตเป็นที่แรกที่เปิดของไทยนะใช่ตอนทำแซนด์บ็อกซ์ทำอะไรสักอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นที่แรกที่ไทยที่เปิดด้วยซ้ำแล้ว6หลังที่กำลังจะสร้างคุณหนึ่งกำลังจะสร้างเนี่ยมีคนจองหมดแล้วใช่ไหมยังครับมีคนจอง1หลังยังไม่มีจองหมดครับโอ้และคือเราต้องดีไซน์ตามผมยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะตอนนี้เหรอวันนี้มาเปิดตัวมาคุยที่แรกเลยนะผมยังไม่ได้บอกว่ามันคือของโครงการอะไรอ่ะเรามาบอกตอนมันเป็น NDA อยู่ไงผมยังไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์เรสซิเดนต์เพราะเวลาเปิดตัวมันต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อะไรใช่ครับเป็นแบรนด์อะไรตอนนี้มัน NDA อยู่ครับเดี๋ยวรอก็ตั้งใจว่าผมก็รอเซ็นสัญญาสักทีจะได้เปิดตัวในมุมมองที่หลายคนอาจจะคิดว่าอสังหาริมทรัพย์
มันอาจจะไม่ฟื้นหรือว่ามันไม่ได้ซื้ออะไรกันมากมายความเคลื่อนไหวมันน้อยนะแต่อีกมุมนึงเรามีแบบว่าบ้านขนาดหลัง 3-400 ล้านที่ขายให้กับต่างชาติที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้มันเป็นตลาดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนไทยแล้วก็จะนำเงินเข้าประเทศชาติได้อย่างมหาศาลมากๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่กี่หลังนี้รวมๆก็เป็นหลักพันล้านเหมือนกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหนึ่งเรามาคุยกันต่อยังไม่ได้พูดเลยว่าตกลงท่านนายกลงไปทำอะไรสักครู่ครับนาวิทย์ทำเรื่องดีๆประเทศไทยนาวิทย์ทำยิ้มไปเมื่อได้ฟังนาวิทย์ทำข่าวดีมีทุกวันเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าวายเวิลด์ success moves ดูยังไงกันนะว่าคนนี้เป็นท็อกซิกหรือว่านาร์ซิสซิสซึ่งในความหมายของนาร์ซิสซิสนะคะแปลว่าหลงตัวเองค่ะแล้วมันคล้ายกับท็อกซิกยังไงนะคะคือพฤติกรรมของคนเหล่านี้ค่ะจะมีความเป็นพิษต่อคนรอบข้างค่ะคนที่ท็อกซิกใส่เนี่ยก็จะมีการพ่นคำพูดที่แย่นะคะพ่นคำพูดที่ดูแย่แล้วก็ทำร้ายคนรอบข้างหรือมีการกระทำที่ทำให้คนรอบข้างเอื่อมระอาแต่ว่าพวกนาร์ซิสซิสเนี่ยค่ะเขาจะเป็นพวกที่หลงตัวเองมากเป็นคนประเภทที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมีความสำคัญอยู่เสมอมีความสำคัญมากๆต้องการรับคำชมคำสรรเสริญตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีเอมพาธีหรือว่าไม่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะติดตามเรื่องที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายๆกับ On Wide World ค่ะผลผลิตด้วยปุ๋ยตราเก้าท่องชัยส่งตรงจากคุณน้ำเขาสู่เกษตรกรทุกคนใส่ปุ๋ยย่างมันใจปุ๋ยเก้าท่องชัยเพื่อการเกษตรที่เหนือกว่าเก้าท่องชัยปุ๋ยดีเต็มเม็ดชีวิตดีเต็มที่สไปมอร์รวมสารสกัดสาหร่ายสไปรูลีน่าและมะรุมที่มีส่วนช่วยสลายไขมันในหลอดเลือดลดความเสี่ยงภาวะหัวใจวายเฉียบพลันไบมอสั่งซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกจากปกติ 1,650 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่790บาทเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี3กระปุกจากปกติ 2,750 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-666-9456ข้าวสังหยดตราสีสังหยดข้าวสังหยดจากเมืองพัทลุงอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน E และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนุ่มหอมอร่อยสั่งซื้อข้าวสังหยดตราสีสังหยดได้ที่063-679-6697 083-889-8471 และ062-875-4207สารสกัดน้ำมันงาดำจากกู๊ดเฮิร์บอัศจรรย์สารเซซามินลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเสื่อมโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ1กระปุกแถมฟรีทันที2กระปุกจากราคาปกติ 1,650 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วพิเศษสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี3กระปุกจากราคาปกติ 2,750 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-666-9456Read My Lips โดยครูพัฒน์พลเรือตรีหญิงดร.พัชราวัตรอักษร Read My Lips วันนี้ขอนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งเป็นพระประมุขของสหราชอาณาจักรเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ครองราชนานที่สุดนะคะซึ่งเพิ่งเสด็จสวรรคตไปเมื่อปี2022นี้เองท่านตรัสไว้ว่า It's worth remembering thatIt is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change. มีความหมายว่าเราควรจะจดจำไว้ว่าส่วนใหญ่ก้าวเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่
ก้าวกระโดดครั้งใหญ่อะไรเลยเป็นการให้กำลังใจว่าจะทำอะไรให้ทำไปทีละเล็กละน้อยจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ขอให้มีความพยายามนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสนับสนุนโดย Kiss Music สารฝันให้คุณมีซิงเกิลเป็นของตัวเองข้าวสีสังหยดข้าวพันดีจากพัทลุงปุ๋ยก้าวธงชัยปุ๋ยดีเต็มเม็ดชีวิตดีเต็มที่ Back Sesame Oil by GS น้ำมันงาดำสกัดเข้มข้น 100% สไปมอร์สารสกัดสาหร่ายสไปรูลีน่าและผงมะรุมใหม่เสื้อและหมวกมัสแตงลิขสิทธิ์แท้จากฟอร์ดเพียง950บาทกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับเนวิทามครับเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับในช่วงของ The Tomorrow มหาชนต้องรู้ครับมาคุยกับคุณหนึ่งต่อนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ค้างกันไว้ในเรื่องของผมจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกำไรของทางบริษัทในครึ่งประกอบการในครึ่งปีแรกปีนี้เป็นยังไงบ้างครับครึ่งปีแรกปีนี้เรากำไรนิดหน่อยครับครับกำไรเล็กน้อยก็รายได้ของเราเทียบเท่ากับปีที่แล้วพอๆกันกับปีที่แล้วแต่เรามีรายจ่ายมากกว่าเดิมจากการที่ไปรับรู้รายขาดทุนของบริษัทลูกมาครับนะครับทำให้เรามีกำไรอยู่นิดเดียวประมาณนั้นครับผมแต่โดยภาพรวมในตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็น่าจะใกล้เคียงกันไม่ครับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารเขาขายไม่ใช่การบริหารเดี๋ยวมันเหมือนผมบริหารไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเขาธุรกิจหลักเขาคือธุรกิจอะไรเขาขายให้ใครลูกใครเป็นลูกค้าของเขานะครับถ้าเป็นถ้าดูเทรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีของรายได้ดีบริษัทแล้วก็รายได้ดีเนื่องจากว่าลูกค้าก็กลับมาสร้างแล้วก็ปิดโครงการไปใช่ไหมครับแล้วก็รายได้ถ้าเทียบกับปี21เนี่ยรายได้ปี22ก็จะดีโดยทั่วไปก็จะดีนะครับพอถึงปี23มาเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดมันมีเรื่องของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของค่าเงินของประเทศต่างๆก็คือปัจจัยภายนอกมากระทบเยอะที่เปลี่ยนไปด้วยมีปัจจัยหลายอย่างมากแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของ default ของบอนด์ด้วยกับต้นทุนมีปัจจัยเรื่องลูกค้า1คือลูกค้าของเราโดนผลกระทบลูกค้าโดนผลกระทบต้นทุนเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วจริงๆไอ้คนที่ได้เปรียบคือบริษัทรายใหญ่ถ้าไปย้อนดูผลประกอบการครึ่งปีแรกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรายใหญ่ครับแล้วถามว่ารายใหญ่มันมีข้อดียังไงรายใหญ่ต้นทุนต่ำกว่ารายใหญ่ต้นทุนต่ำกว่าเวลาบริษัทเนี่ยบริษัทอันนี้นะไม่อันนี้นี่บริษัทที่บอกเมื่อกี้แหละรายใหญ่แล้วครับเขาออกหุ้นกู้เนี่ยเขาสามารถออกหุ้นกู้ได้โดยไม่มีหลักคำประกันก็ได้นะครับไม่มีคอเลสเตอรอลออกคุ้นคู่มาแบบไม่คำประกันถ้าไปดูรายใหญ่เช่นรายเจ้าอื่นก็เป็นไม่มีคอเลสเตอรอลเลยเพราะบริษัทตัวเองมีชื่อเสียงที่ดีมากแล้วก็มีกระแสเงินสดที่มากพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นออกมาปุ๊บก็ไม่ต้องมีคำประกันก็ได้ส่วนเรื่องที่2ดอกเบี้ยก็ถูกกว่าด้วยเพราะคนเป็นรายใหญ่มีชื่อเสียงที่ดีกว่ามีชื่อเสียงมีความเชื่อมั่นต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำในขณะที่รายย่อยมาเนี่ยทุกคน 7-8-9% หมดเลทนะเลทดอกเบี้ยนะครับรายใหญ่เขาอยู่กัน4กัน5 4ใน4นี่ก็สูงแล้วนะครับถ้าก่อนนั้นอยู่2อยู่3ปีที่แล้วอยู่3เองดอกเบี้ยนะปีนี้เขาประมาณ4ออกหุ้นกู้ออกมาใหม่ของรายใหญ่ประมาณ4ถ้ารายเล็กมาเนี่ยมีแกปกัน 3% 4% ยังออกมา8อ่ะคือถ้าออกคอเลสเตอรอลมาที่ดอกเบี้ยมาที่ 7% บริษัทเราเนี่ยออกมา 7% ครับมีฟอนต์เอ็นฟีอีกเปอร์เซ็นต์นึงแปลว่าดอกเบี้ยอยู่ที่ 8.5 8.5% ใช่ 8.5 มีคอลลาเทอรัลด้วยนะแปลว่าต้นทุนทางการเงินน่ะสูงกว่าแล้วข้อหนึ่งเลยสูงกว่าตั้งเยอะสูงกว่าตั้ง 4% เท่านึง
บริษัทเล็กต้นทุนทางการเงินสูงกว่าสูงกว่าเป็นเท่าส่วนเรื่องที่สองไปหาก็ไม่ให้ด้วยไม่คือให้ก็ยังบุญ 8% ก็ยังบุญไปหาก็ไม่เอาอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของบอนด์ดีฟอลต์ปีนี้จะเห็นว่ามีบริษัทมีดราม่าตลาดหลักทรัพย์เยอะหลายอันมากเนื่องจากว่าเป็นเขตสุญญากาศเพราะนั้นเราก็เกิดเหตุดราม่าหุ้นต่างๆมากมายเกิดกระทบความเชื่อมั่นของตลาดหลักทรัพย์เช่นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้คือดราม่าหุ้นกู้ดราม่าของสตาร์คดราม่าหุ้นส่งผลกระทบอยู่หุ้นชื่อสตาร์คซึ่งสตาร์คมีหุ้นกู้ครับหุ้นกู้ก็ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของหุ้นกู้แล้วก็ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นเพราะว่าหุ้นกู้เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยไอ้คนที่ซื้อเนี่ยคือกองทุนซึ่งกองทุนเนี่ยก็คือเงินของรายย่อยอยู่ดีใช่ที่เขามาซื้อกันซื้อผ่านกองทุนกองทุนไม่ได้ใช้เงินตัวเองไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อกองทุนใช้เงินชาวบ้านซื้อครับเพราะฉะนั้นมันก็คือซื้อมาแล้วก็ส่งผลกระทบมาต่อความเชื่อมั่นของหุ้นกู้เพราะฉะนั้นเมื่อออกหุ้นกู้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าชาร์กเขาเรียกว่าอะไรนะชาร์กไฟแนนซ์อะไรนะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันพวกเงินทุนหลักทรัพย์พวกบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่มันออกหุ้นกู้ซึ่งอันนี้ออก 10% คือจะดอกเบี้ยหรือจะเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ดอกเบี้ย 10% ครับผมถ้าคุณทำ IRR คุณทำ IRR ได้เท่าไหร่คุณถึงจะไปพอใช้ล่ะครับ 15%ซึ่งทำ PPS ก็บอกจะออกหุ้นกู้เหมือนกันถูกไหมแล้วออกหุ้นกู้ไปตั้งแต่ปี2022แล้วครับ21 20ครับแล้วเราโลไปครั้งหนึ่งแล้วก็คืนหุ้นกู้ไปแล้วแล้วตอนออกหุ้นกู้มา200ล้านบาทตอนนี้ก็คืนหุ้นกู้ไปแล้ว80ล้านเหลือ120นะครับซึ่งก็ไกลก่อนไข่มันการคืนหุ้นกู้ไปมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีครับคืนหุ้นกู้ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เรากระแสเงินสดหายไปกระแสเงินสดหายไปที่จะมาใช้กระแสเงินสดหายไปครับดอกเบี้ยลดลงแต่กระแสเงินสดมีหรือเปล่าอันนี้ต้องดูว่าถือว่าเป็นความเสี่ยงไหมกระแสเงินสดเป็นความเสี่ยงของบริษัทเราแล้วก็ของทุกใช่ครับกระแสเงินสดเป็นความเสี่ยงบริษัทต้องมีกระแสเงินสด อยู่ตลอดเวลาที่จัดการอะไรในบริษัทได้ตามที่วางแผนงานไว้ซิมเพิลมากครับพอถึงเวลาต้องมีเงินเดือนจ่ายลูกน้องครับสิ้นทุกสิ้นเดือนลูกน้องเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะเป็นไงเขาถามว่าเงินพี่ครับเงินผมเข้าหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกลับไปกดเงินเดือนเนี่ยทุกวันอ่ะพอถึงสิ้นเดือนผมก็จะเป็นที่รักมากเพราะเขาถามว่าพี่กดเงินเดือนหรือยังนะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราต้องมีเงินสดอยู่ในแบงก์เพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแล้วก็ในการใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายประมาณนั้นครับซึ่งก็มีประมาณเรื่องนี้ซึ่งถ้าถามเราลดดอกเบี้ยจ่ายไปได้แล้วแล้วก็ต้องดูว่าปีนี้เราจะทำยังไงกับหุ้นกู้เราเหมือนกันครับเมื่อกี้พูดถึงครึ่งปีแรกนะและครึ่งปีหลังอันนี้ก็จะท้ายๆ Q3 Q4 ของปีแล้วแหละมีการมองยังไงเรื่องของผลประกอบการกำไรต่างๆความคาดหวังก็ไตรมาสที่3ของ PPS จะเป็นไตรมาสที่มีกำไรสูงสุดครับทุกปีมันเป็นซีซันนอลครับเอาเป็นซีซันนอลเลยใช่ทุกปีเพราะว่า PPS เนี่ยมันจะทำงานมาโดยเน้นช่วงก่อสร้าง ถ้าเรายิ่งก่อสร้างช่วงที่เราก่อสร้างเยอะๆช่วงที่งานใกล้ส่งมอบงานเนี่ยอันนี้เราก็จะมีรายได้สูงเพราะว่าเราใช้แมนมันเบสก็คือถ้าเราส่งคนไปเยอะเนี่ยแสดงว่างานมันมีแอคทิวิตี้งานต้องมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมในการก่อสร้างตลอดแอคทิวิตี้เยอะแอคทิวิตี้เยอะแล้วก็ส่งคนไปเยอะส่งคนไปเยอะแล้วก็เก็บเงินเยอะประมาณนี้ครับถ้างานมันเพิ่งเริ่มหรืองานมันใกล้เสร็จเนี่ยเราก็จะมีแอคทิวิตี้น้อยเราก็จะรายได้น้อยตามกำไรก็น้อยตามด้วยครับมีตัวเลขคาดหวังในใจที่ตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าน่าจะกำไรประมาณเท่าไหร่สิ้นปีกำไรเท่าไหร่ครับปีนี้เราตั้งเป้ารายได้ที่ประมาณ420 ล้าน420ล้านเพราะเราเน็ตก็ประมาณ 5% 5% ก็กดคูณเอาจาก420ล้านก็ประมาณนั้นแต่ว่าต้องดูความเสี่ยงเรื่องของความเสี่ยงเรามีเรื่องดอกเบี้ยครับเรื่องหุ้นกู้เรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เราขึ้นอยู่กับว่าบ้านของเราเนี่ยเราขายได้ไหมด้วยคือถ้าบ้านเราขายไม่ได้จะมีความเสี่ยงว่าเราจะโดนผู้สอบบัญชีตั้งสำรองสั่งให้ตั้งสำรองการสำรองซึ่งเป็นความเสี่ยงของบริษัทข้อใหญ่ครับซึ่งเราจะยอมให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอกอื่นนะฮะเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้กระทบบ้างไหมก็กระทบนะครับถ้าดูค่าเงินไปดูค่าเงินรูเบิลกับค่าเงินจีนอ่ะตอนนี้กระทบถ้าไปดูกระทบกับ
มันไม่กระทบกับเราแค่ทีเดียวแต่มันกระทบกับคนอื่นที่เป็นลูกค้าเราเป็นสเต็กโฮลเดอร์เรากระทบกับลูกค้าเพราะว่าการที่ค่าเงินรัสเซียอ่อนลงเนี่ยจะดูว่าปีที่แล้วคนรัสเซียเนี่ยมาซื้อบ้านไว้ก่อนแล้วที่ผมบอกไปในเบรกที่แล้วเรื่องของว่าคนไปซื้อโบทานิก้าการ์เด้นเนี่ยคนน่ะซื้อไว้ตอนนึงด้วยค่าเงินประมาณนึงแล้วตอนนี้ค่าเงินรัสเซียอ่อนลงเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูกราฟดูอ่อนลงเยอะเลยอ่อนลงไปพอๆกับตอนที่จะเริ่มสงครามเลยนะครับครับค่าเงินอ่อนลงเนี่ยต้องถามว่าดูควอเตอร์3ควอเตอร์4ว่าอสังหาเนี่ยจะมีคนมาโอนไหมอันนี้ควอเตอร์นี้ก็น่าจะรู้ละ3 4เนี่ยรู้เลยว่าว่าการที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงเนี่ยกระทบยังไงบ้างส่วนเรื่องที่2คือไฮซีซั่นอันนี้ไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่รู้จะมาแค่ไหน น่าจะหลุดเป้าน่าจะหลุดเป้าเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ที่พึ่งได้จริงๆคือกำลังซื้อภายในประเทศเป็นหลักนะครับถ้ามุมมองของเราเนี่ย PPS เนี่ยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าลูกค้าเราเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นงานภาครัฐครับซึ่งงานภาครัฐเนี่ยเราอยู่ในช่วงใกล้ส่งมอบก็คืองานสนามบินสุวรรณภูมิเทอร์มินอล3เนี่ยมันใกล้เซทเทลไลท์เทอร์มินอลเนี่ยมันใกล้เปิดเดือนโนเวมเบอร์นี้เปิดแล้วครับอยู่ในช่วงใกล้ส่งมอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเราจะมีตรงที่ว่าเงินที่เราต่อสัญญาไปเนี่ยจะเก็บเงินได้ไหม อันเนี้ยเพราะว่างานนี้มันทำตั้งแต่ปีสัญญาหลัก39เดือนครับตั้งแต่ปี2018ตอนนี้2017 2018ตอนนี้มันปี2023มัน39เดือนมันคือ3ปีเองนะครับใช่ไหมครับถึง2020คนจะเสร็จแล้วครับอันนี้มันตั้งเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ต่อสัญญาไปเราจะต่อสัญญาได้ไหมถ้าเราต่อสัญญาได้เราจะมีกระแสเงินสดเข้ามานะครับอีกประมาณหนึ่งความเสี่ยงเรื่องสัญญาความเสี่ยงเรื่องการต่อสัญญาแต่ความเสี่ยงเรื่องการต่อสัญญาแล้วก็ความเสี่ยงที่สองสัญญามีสองส่วนด้วยกันคือเงินที่เก็บจากถ้าเป็นงานภาครัฐนะอธิบายแบบประมาณนี้คืองานภาครัฐเนี่ยจะมีเงินเก็บจาก2ส่วนคือเก็บจากหลวงกับเก็บจากผู้รับเหมาเพราะว่าบางทีความล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากหลวงเป็นคนสั่งเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความล่าช้าแบบนี้เราก็ไปเก็บเงินจากหลวงได้ซึ่งไอ้เก็บเงินจาก AOT เนี่ยไม่มีค่อยมีปัญหาเพราะว่าหลวงย่อมมีเงินอยู่แล้วตั้งเรื่องอะไรให้เรียบร้อยละหลวงก็ยังหลวงมีเงินไปเก็บเงินจากผู้รับเหมาเนี่ย บางทีไอ้ผู้รับเหมาที่ทำงานกับหลวงอ่ะเขาอาจจะเจ๊งไปด้วยเจ๊งไปแล้วพอเจ๊งไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดคำถามว่าเราจะแล้วเราจะเก็บเงินที่ใครไปเก็บเงินยังไงแล้วเก็บเงินที่หลวงหรือเปล่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งของเราคือลูกค้ากลุ่มที่เป็นงานห้างอันนี้ลูกค้าเราก็มีลูกค้าห้างเยอะเหมือนกันมีงาน CPN มีแมคโครโลตัสมีเทสโก้ที่เข้าตลาดอันนี้ก็มีลูกค้าเราเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องดูว่ามีบาลานซ์พอไหมเพราะลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ อาจจะได้ประโยชน์เพราะว่ารัฐบาลมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำสิ่งแรกจะต้องทำการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างแน่นอนใช้จ่ายไปรักย่าประชาชนเขาต้องกระตุ้นการใช้จ่ายแน่ๆซึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยมันกระตุ้นเป็นสิ่งที่ดีเพียงแค่ว่ามันกระตุ้นยังไงกระตุ้นทำยังไงแล้วมันทำได้ไหมทำเร็วทำช้าอันนี้ต้องสงสัยส่วนเรื่องที่สองคือนโยบายภาคของธนาคารนโยบายการเงินของเราเนี่ยว่าดอกเบี้ยเราเนี่ยว่าจะทำยังไงกันแน่แบงก์ชาติของเราควรจะทำการลดดอกเบี้ยเลยควรจะรีบลดดอกเบี้ยซะเพื่อที่จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงเพราะเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนคือตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเราคือคนซื้อในประเทศไม่รู้มีเงินจริงหรือเปล่านะครับเอาความจริงเราไม่สามารถพึ่งพากำลังการซื้อในประเทศได้นะมุมมองของผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคนไทยมุมต่างประเทศคนไทยไม่ค่อยมีเงินไปซื้อบ้านได้นะครับมีเหรอครับผมไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะมีกำลังการซื้อไปซื้อบ้านของคนไทยได้เพราะนั้นจริงๆมันต้องพึ่งพาต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่ต่างประเทศจะคิดจะซื้อเราเนี่ยแปลว่ามันจะต้องไม่แพงเกินไปจากค่าเงินถ้าเงินบาทมันแข็งเนี่ยใครเขาจะมาซื้อเขาก็ต้องรอเงินบาทอ่อนอะไรอย่างนี้การที่เงินบาทอ่อนได้มันต้องเกิดจากการที่เราลดดอกเบี้ยเลยครับเราจะไปขึ้นดอกเบี้ยเขายิ่งขึ้นนี่มันยิ่งแข็งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ยิ่งขึ้นก็ยิ่งแข็งเราดูรัฐบาลญี่ปุ่นสิครับรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นไงครับเขารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยตึงไว้ประมาณใกล้ๆศูนย์คนอื่นเขา 4% 5% รัฐบาลญี่ปุ่นใกล้ศูนย์ผลที่เกิดขึ้นคือค่าเงินเยนอ่อนลงไป40อ่อนเยนเยอะมาก 40% แต่ผลที่เกิดขึ้นคือต้นทุนทำการทำงานของบริษัทเอกชนถูกลง
เอ๊ะแต่ปัญหาของญี่ปุ่นเห็นมีนักวิเคราะห์บอกว่ามันทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในตลาดลดน้อยลงนะเพราะคนจะเก็บเงินอย่างเดียวเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนตลาดลดน้อยลงจริงแต่ว่าเอาข้อจริงคือต้นทุนทำการคือผมไม่ได้ดูว่าหมุนเวียนเงินไม่หมุนน้อยลงผมดูต้นทุนการทำงานในธุรกิจต้นทุนของธุรกิจของธุรกิจว่ามันถูกลงคือต้นทุนถูกลงถูกก็เยอะเลยถูกลงลดไปตั้ง 40% ถูกก็เยอะคนก็ไปท่องเที่ยวเมืองไทยจนตอนนี้คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่าคนญี่ปุ่นมาไทยเพราะคนไทยรวยกว่า uh-huh. คนไทยซื้อตอนนี้ไปซื้อแมคโดนัลด์ที่ญี่ปุ่นอ่ะถูกกว่าซื้อแมคโดนัลด์ที่ไทยซื้อ Starbucks ก็ด้วยซื้อ Starbucks ที่ไทย150ครับบาทไปซื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะถูกกว่านี้แน่นอนบินไปซื้อบินไปซื้อไปกิน Starbucks ที่โตเกียวยังถูกกว่าเลยประมาณนั้นนะครับ หรือแม้ก็ถ้าแล้วมันก็เกิดเทรนด์ของนักลงทุนที่เอาเงินที่ออกจากจีนไปซื้อของญี่ปุ่นเหมือนกันคือผมพอยต์ผมมีแค่ว่าเราควรจะลดดอกเบี้ยลงให้เงินบาทเราอ่อนแล้วก็ลูกค้าผมคือพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาลูกค้าผมก็อยากจะรีโนเวทมันก็มาทำส่งมาถึงผลเราด้วยครับแล้วถ้าบอกว่าธปท.ก็ขึ้นอีกล่ะต้องไปถามท่านผู้ว่าแบงค์ชาติผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ว่าแบงค์ชาติถ้าขึ้นอีกเนี่ยจะกระทบต่ออสังหาเรามากน้อยแค่ไหนก็กระทบต่อสังหาก็ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันจะแพงขึ้นหมดเลยใช่ไหมมันก็กระทบหลายอย่างคือคุณต้องดูให้ดีว่าถ้าขยับเงินเฟ้อคือถ้าเอาเป็นว่าถ้าธุรกิจเจ๊งเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงลูกน้องก็เจ๊งตายแล้วก็จะไปซื้อของยังไงได้ครับคือคุณถ้าคุณคิดจะอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะให้ขึ้นเงินสมมติว่ามีนโยบายครับขึ้นเงินเดือนผมเห็นด้วยนะขึ้นเงินเดือนเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องทำให้ธุรกิจเขาอยู่ได้ด้วยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นเลยเงินปริญญาตรีต้องขึ้นนี้คุณหนึ่งคิดว่าโอเคค่าแรงขั้นต่ำผมเห็นด้วยต้องขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันขึ้นยังไงขึ้นด้วยความเร็วเท่าไหร่เป็นสเต็ปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคุณไปปรับโปรเจคชันของรายรับไว้ได้ไหมครับด้วยเพราะถ้าอยู่ไปบอกว่าให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่คุณไม่ไปคุยกันนิดนึงว่าให้ดูโปรเจคชันรายรับว่าได้เปล่าครับเพราะว่าสมมติว่าเราต้องการ net margin ที่5% 10% หรือกรอสเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นะครับ ถ้าคุณไปคุยกันเนี่ยเอกชนเขาเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอยู่บอกว่าจะเพิ่มโดยที่ไม่ไปคุยเลยเนี่ยมันก็จะแพนิค เอกชนจะแพนิคแล้วถ้าขึ้น 6% มันเป็นไปไม่ได้ว่าจะขึ้นแค่ล่างอย่างเดียวหรือ 600 บาทมันก็ขึ้นทั้งระบบต้องขึ้นทั้งระบบมันขึ้นไปถึงข้างบนเลยเพราะว่าถ้าพนักงานที่อยู่ก่อนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าทำไมพี่รับพนักงานทำไมพี่ไม่ขึ้นเดือนให้ผมถ้างั้นผมลาออกไปสมัครที่อื่นดีกว่ามันก็ขึ้นไปอันนี้ใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแล้วก็อย่างเรื่องอีกเรื่องนึงที่คาดหวังก็อย่างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะอย่างเรื่องแวดอย่างเงี้ยแวดเนี่ยจาก 7% ไม่ควรขึ้นแวดต้องควรลดลงมาจริงๆมันควรจะขึ้นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ 10% ก็เขาควรจะขึ้นตั้งนานแล้วแต่วันไม่ขึ้นสักทีจนกระทั่งมาถึงตอนนี้มันก็เลยเป็นมันไม่ควรจะขึ้นตอนที่ไม่ควรจะขึ้นมันควรจะขึ้นตอนคือจังหวะเวลาไม่ได้มันควรจะขึ้นตอนที่ขึ้นได้อ๋อตอนนี้เราไม่ต้องการให้ขึ้นเพราะเรากำลังขึ้นไม่ได้ครับเราควรจะขึ้นเหมือนกับขึ้นเงินเดือนเราควรจะขึ้นแต่ว่าเราไม่ควรจะไปขึ้นตอนที่เราทำไม่ได้อะด้วยเหตุอะไรเศรษฐกิจหรือว่ากระบวนการต่างๆตอนนี้เศรษฐกิจเรากำลังค่อนข้างหรือเขาขึ้นหรือเขาขึ้นค่อนข้างแย่เหรอฮะหรือเขาขึ้นเพื่อต้องการไปสนับสนุนเศรษฐกิจให้มันขับเคลื่อนมากขึ้นเพราะเรารัฐบาลเราไม่มีเงินอยู่ครับรัฐบาลเราไม่มีเงินแล้วก็มีเพดานในการกู้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะไปเถียงกันเรื่องห้ามกู้อะไรเนี่ยครับซึ่งผมก็ถ้าถามผมว่าจะกู้หรือไม่กู้ผมบอกเลยควรจะกู้ครับครับควรจะกู้เพราะว่าถ้าคุณไม่กู้คุณก็เป็นอย่างนี้คุณทำไม่ได้ครับแล้วขยับอะไรไม่ได้อ่ะคุณทำไม่ได้ครับคุณต้องไปดูตัวอย่างของภาพใหญ่แล้วก็อย่าไปพูดกันเวอร์เกินไปครับประมาณนี้ครับครับกลับมานิดหนึ่งผมมีความสนใจเรื่องของธุรกิจรักโลกของทางบริษัทนะฮะ PPS นี่แหละที่จะช่วยต่อยอดการเติบโตช่วยอธิบายหน่อยฮะว่าธุรกิจรักโลกที่ว่านี้เป็นยังไงบ้างมันเป็นเทรนที่ต้องทำมันเป็นเทรนครับมันเป็นเรื่องคาร์บอนมันเป็นเทรนที่ลูกค้าเราทำเรียกว่าคาร์บอนมันมีเทรนอยู่2เทรนลูกคือลูกค้าเราทำลูกค้าเราเนี่ยก็ลูกค้าเราถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำถึงที่เรียกว่า ESG มาครับ ESG ประมาณนี้ครับครับก็เป็น economic ก็เป็นอะไรนะ social good governance environmental ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบางทีเขาจะประกาศลดคาร์บอนให้เหลือ30คาร์บอนพวกคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนั้นไหมคาร์บอน neutrality ซึ่งคาร์บอน neutrality เนี่ยมันโดน push มาจากโดน supply chain push มาครับซึ่งถ้าเป็นสมมติว่าพี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเช่นพวกเฟรเซอร์เจ้าใหญ่เนี่ยเขาก็จะ
WHA เขามีเจ้าใหญ่มาเช่าซึ่งไอ้เจ้าใหญ่เนี่ยพวก Apple พวก Supply Chain Toyota Honda ประกาศบอกว่าให้ Supply Chain ลดคาร์บอนให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเอาคาร์บอนสโคป3จากซัพพลายเชนไปบวกเข้ากับของตัวเองในขณะที่ตัวเองเนี่ยประกาศเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ไปแล้วก็จะผลักดันมาให้ซัพพลายเชนน่ะลดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเทรนด์ในการดันมาตามซัพพลายเชนมาจนถึงคอนซัลท์อ๋อคอนซัลท์ด้วยคอนซัลท์เรามีหน้าที่เป็นคอนซัลท์เราก็ต้องไปคอนซัลท์ลูกค้าเราให้ทำให้ได้ให้ทำแบบนี้ให้ทำให้ได้เพื่อที่จะลดต้นทุนเพราะจริงๆแล้วคาร์บอนเครดิตถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นต้นทุนใช่เรามีต้นทุนทั้งทางขายของไม่ได้แล้วต้นทุนทางการเงินด้วยเพราะนั้นจริงๆอ่ะมันก็เลยเกิด opportunity สำหรับธุรกิจที่ปรึกษานะครับก็ถ้าอย่างเช่นอบก.เขาก็จะให้ไปทำผู้สอบให้ไปเรียนผู้สอบซึ่งบริษัทเราก็มีเป้าจะให้ได้ผู้สอบ30คนเพราะเราควรจะต้องคือเราอย่างที่บอกเราคล้ายๆนักบัญชีมันก็เหมือนกับผู้สอบบัญชีก็สอบว่าบริษัทมีคาร์บอนเท่าไหร่กันแน่เปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นคาร์บอนอีควิวาเลนต์เช่นกิจกรรมเปิดไฟกิจกรรมเทปูนกิจกรรมเก็บขยะกิจกรรมเปิดแอร์อะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนกิจกรรมไปเป็นคาร์บอนอีควิวาเลนต์ซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะพอเรารู้ว่ามันมีคาร์บอนอาการที่เราจะบอกว่ามันศูนย์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เท่าไหร่มันมีเท่าไหร่อยู่ก็คือสเต็ปหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าเท่าไหร่พอรู้เสร็จปุ๊บก็ทำแผนว่าจะลดยังไงลดไอ้ขั้นตอนการลดเนี่ยมันจะเกิดธุรกิจอีกส่วนนึงคือธุรกิจรถครับเกิดรถเช่นเปลี่ยนโซล่าติดโซล่าซิสเต็มติด EV charger ติดแบตเตอรี่ซึ่งไอ้ธุรกิจเนี่ยบริษัทก็ทำด้วยบริษัทก็เล็งทำก็ทำบริษัททำครับคือตอนนี้ผมมีพาร์ทเนอร์ทำแล้วคือเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนที่ตัวบริษัทเองก่อนเราเป็นคนขายของเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองมาตั้งแต่2ปีแล้วครับแต่ตอนนี้เราจะเริ่มตั้งหน้าตั้งตาขายของด้วยการไปติดโซล่าชาร์เจอร์กับตัวอย่างไว้ที่ออฟฟิศเราด้วย oh. ให้มาชาร์จ ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันจริงๆมันคืนทุนเร็วมากประมาณ2-3 ปีถ้าคน บอกว่า3ปีคืนทุนแต่ว่าคุณมีมาร์จิ้นเหลือๆเลยครับ มันผมมองว่ามันเป็นเทรนที่คล้ายๆกับติดแก๊สแต่ก่อนอ่ะยุคก่อนที่เกิดเทรนenergy reform เคยเห็นได้ไหมที่เขาต้องไปติดรถติดแก๊สแทนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาจะเห็นพวกขับเทสลาเขาจะถามว่าทุกวันจะคุยกันเองถ้าถามว่าวันนี้จะชาร์จที่ไหนเพราะที่ชาร์จไม่พอซึ่งจริงๆก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็นเขาก็มีนโยบายก็มันก็เป็นเทรนด์พุชค่อยๆเริ่มต้นปัจจุบันปั๊มของประเทศไทยมี 30,000 ปั๊มทั่วประเทศมีที่ชาร์จอยู่ทั้งสิ้น 1,400 ปั๊มเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่เองก็คิดว่าน่าจะมีทุกปั๊มในอนาคตเหมือนกันนะก็มันก็เลยเป็นเทรนด์ของพวกเนี่ยพวกที่เป็นพวกซัพพลายเออร์พวกติดตั้งพวกทำธุรกิจคือพอเธอทำนี้ปุ๊บเนี่ยสเต็ปสุดท้ายที่มันเป็นคีย์คือตัวคาร์บอนเครดิตถามว่าคาร์บอนเครดิตจากการทำอันเนี้ยเก็บไว้ยังไงแล้วใครเป็นคนใช้แล้วใช้รถได้หรือเปล่าเช่นบ้านพี่ติดโซล่าแล้วพี่มีคาร์บอนเหลือคาร์บอนเหลือเพราะว่ามันมีบางคนที่มีเพราะพี่ทำคาร์บอนน้อยพี่ทำคาร์บอนจนเป็นลบอ่ะคือตัวเองอ่ะทำคาร์บอนน้อยมากจนคาร์บอนเหลือถามว่าคาร์บอนเหลือเนี่ยไปขายได้ยังไงได้ที่ไหนเออใช่ที่ไหนยังไงกระบวนการต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องสร้างความชัดเจนจะต้องบอกว่าให้ทำยังไงใช่เพราะตอนนี้เราใช้ TGO ใช้ T-Ware อยู่แล้วมีตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับมาช่วงท้ายแล้วนะครับเห็นบอกว่าคุณหนึ่งมีช่องของตัวเอง TikTok ด้วยนะฮะมีคนติดตามเยอะมากเลยนะ 6-7 แสนแล้วใช่ไหม 6 แสนกว่าก็ไปดูได้ครับไม่ค่อยอยากพูดชื่ออะไรครับช่วยแนะนำเลยก็ชื่อช่องปปรวยกว่าย่อมดีกว่าครับนะครับปปรวยกว่าย่อมดีกว่าปปรวยกว่าย่อมดีกว่านะฮะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณเหน่งที่มาพูดคุยแล้วก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ต่างๆมากมายมุมมองต่างๆใน อุตสาหกรรมเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่คุณเหน่งกำลังดำเนินการทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการนิวิทามในช่วงของ The Tomorrow มหาชนต้องรู้ครับYeah.
ิชามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าเดินทางบ่อยขับทั้งวันก็ฟังเราได้ผ่านเครือข่ายวิทยุอยู่สบายๆอยู่ติดบ้านก็เปิดทีวีดูเราได้ตลอดวันแม้จะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังติดตามเราได้ผ่านสื่อออนไลน์จับตา The State Time ผนึกกำลัง KCF Radio Maya Channel ผสานพลังสื่อใหม่ดั้งเดิมเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทั่วไทยฉับไวชัดเจนเป็นกลางสร้างมิติใหม่ในการเสนอข่าวครอบคลุมทุกช่องทางออนไลน์วิทยุทีวีดาวเทียมดันรายการข่าวสดใหม่ทั้งวัน4รายการตลอดวันจันทร์ถึงอาทิตย์พร้อมออกอากาศคู่ขนานทั่วประเทศไทยดีจังเลยติดตามได้แบบไม่ตกข่าวแล้วสินะไปกับข่าวไปกับเราสำนักข่าวออนไลน์ The States Times ชัดเจนเป็นกลาง States กับ Times มี S นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยตราเก้าท่องชัยส่งตรงจากผู้นำเข้าสู่เกษตรกรทุกคนใส่ปุ๋ยย่างมันใจปุ๋ยเก้าท่องชัยเพื่อการเกษตรที่เหนือกว่าเก้าท่องชัยปุ๋ยดีเต็มเม็ดชีวิตดีเต็มที่สารสกัดน้ำมันงาดำจากกู๊ดเฮิร์บอัศจรรย์สารเซซามีนลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเสื่อมโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ1กระปุกแถมฟรีทันที2กระปุกจากราคาปกติ 1,650 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วพิเศษสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี3กระปุกจากราคาปกติ 2,750 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-666-9456ประเทศไทยเนวิทันยิ้มไปเมื่อได้ฟังเนวิทันข่าวดีมีทุกวันเนวิทันเรื่องดีในยามเช้าเนวิทันเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าเดินทางบ่อยขับทั้งวันก็ฟังเราได้ผ่านเครือข่ายวิทยุอยู่สบายๆอยู่ติดบ้านก็เปิดทีวีดูเราได้ตลอดวันแม้จะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังติดตามเราได้ผ่านสื่อออนไลน์จับตา The State Time ผนึกกำลัง KCF Radio Maya Channel ผสานพลังสื่อใหม่ดั้งเดิมเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทั่วไทยฉับไวชัดเจนเป็นกลางสร้างมิติใหม่ในการเสนอข่าวครอบคลุมทุกช่องทางออนไลน์วิทยุทีวีดาวเทียมดันรายการข่าวสดใหม่ทั้งวัน4รายการตลอดวันจันทร์ถึงอาทิตย์พร้อมออกอากาศคู่ขนานทั่วประเทศไทยดีจังเลยติดตามได้แบบไม่ตกข่าวแล้วสินะไปกับข่าวไปกับเราสำนักข่าวออนไลน์ The States Time ชัดเจนเป็นกลาง States กับ Times มี S นะครับไปกับข่าวไปกับเรา The States Time ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The States Time สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก www.thestatestimes.com States กับ Times มี S นะคะ